สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กเช่นเคยนะคะพี่เล็กใส่ผ้ากันไอ้นี่อันนี้คือที่นอร์เวย์เขาไม่ได้ห้ามใส่แมสแล้วนะครับเพราะทุกคนวัคซีน3เข็มแล้วแต่นี่คือพี่ใส่เวลาเราทอดของอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีควันก็โปรเทคไว้หน่อยวันนี้ส้มเครื่องล้างจานแต่เช้าเลยเครื่องล้างจานที่อยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูเราซื้อต่อจากเจ้าของเก่าที่คนที่เขาทำปั๊มก่อนพี่เล็กอะนะคะเป็นเครื่องล้างจานนะคะอันนี้เป็นเครื่องล้างจานที่ใช้ในร้านอาหารคือใช้เวลา1นาที2นาที3นาทีเสร็จนะคะถ้าเครื่องล้างจานที่บ้านเนี่ยนานเป็นชั่วโมงนะคะท่อที่อยู่ข้างล่างอะค่ะท่อที่เอาน้ำเสียออกจากเครื่องล้างจานน่ะมันขาดมันเก่าแล้วล่ะพวกพี่ก็ซ่อมกันมาเซตนึงแต่ตรงช่วงที่ครั้งแรกที่ซ่อมมันเป็นท่อมันจะเป็นแค่น้ำซึมแต่ตรงนี้เป็นข้อต่อนะคะข้อต่อของท่อจากเครื่องล้างจานไปยังข้อต่อที่ปล่อยน้ำออกรุดน้ำเปียกหมดเลยนะคะพี่ก็ปิดไว้ก่อนแล้วก็เอาปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะตกใจมากเพราะกลัวมันจะไหลไปทั่วในครัวในนี้ค่ะพี่ก็ปิดเครื่องไว้ก่อนให้มันหยุดปล่อยน้ำแล้วก็ซ่อมเองนะคะอุปกรณ์ในการซ่อมนี่คือพี่จะบอกว่าที่นอร์เวย์นะค่าซ่อมรถค่าฝาช่างไฟประปาแพงมากสิ่งพวกเนี้ยสามารถที่จะทำเองได้แต่อันนี้เล็กๆน้อยๆพี่แก้ไปก่อนเจอข้อต่อพี่ก็เอากาวตาช้างนะคะใส่ไปก่อนแล้วค่อยเสียบเข้าไปเพื่อให้มันแน่นนะคะจากนั้นพี่ก็เอาเทปเนี่ยพันไว้ก่อนนะคะซึ่งวันนี้พี่จะไม่ได้ใช้เครื่องนี้เลยเราจะล้างมือเอาเพราะว่าวันนี้วันเสาร์คนค่อนข้างน้อยลูกค้าไม่เยอะนะคะก็จะมีการล้างไม่ค่อยเยอะมากเราก็ใช้ล้างมือซึ่งท่อในการปล่อยน้ำจากเครื่องจากซิงค์เนี่ยมันคนละท่อกันนะคะตรงนั้นน่ะมันไม่ได้รั่วแก้ไปก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์พี่จะไปซื้อมันเป็นเทปสำหรับเขาใช้ในพันท่อประปาซึ่งมันจะทนความร้อนอยู่ที่100องศาเซนเซียสเลยเทปตัวเนี้ยนะคะเพราะว่าน้ำที่เราใช้ในการล้างจานอุณหภูมิต้อง80องศาขึ้นไปนะคะตามกฎของมาทินสินนะที่เขาควบคุมความร้อนต้องได้เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคนั่นเองแอคชั่นแต่เช้าเลยดีนะคะช่วงนั้นลูกค้ายังไม่มานะคะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่เล็กจะบอกเพื่อนๆคือเราจะต้องมีเงินสำรองไว้ในกรณีที่เราทำร้านอาหารเราซื้อของมือสองมาจะต้องเผื่อในการซ่อมไว้ด้วยนะคะอันไหนที่ทำเองได้ทำเองไปก่อนเพราะว่ามันแพงมากเลยที่ต่างประเทศในการค่าซ่อมต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปประปาไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์นะคะแพงเอาละวันนี้มาแชร์แค่นี้เพื่อนๆทำธุรกิจนะคะอะไรประหยัดได้ประหยัดนะคะแล้วก็ต้องมีเงินสำรองไว้ถ้าอย่างร้านพี่เล็กอยู่นอร์เวย์เนี่ยมีเงินหมุนในร้านเนี่ยสัก 100,000 โครนเนี่ยก็โอเคนะคะเพราะพี่ไม่มีลูกน้องเนาะถ้ามีลูกน้องคุณอาจจะต้องมีเงินสำรองถึง 200,000 โครนเพื่อไว้จ่ายเงินเดือนลูกน้องแล้วก็ซื้อของแล้วก็เผื่อมีอะไรฉุกเฉินที่เราจะต้องซ่อมต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาพี่เล็กมีเงินสำรองในบัญชีเนี่ยอยู่ที่ก็อยู่ประมาณ 100,000-200,000 นี่แหละค่ะเอาไว้นี่รวมของด้วยนะคะอันนี้คือถ้าเป็นเงินสดจริงๆยังไม่ถึงแต่นี่รวมของที่เรามีพร้อมขายทั้งจะเป็นน้ำดื่มอาหารของแห้งต่างๆเนี่ยรวมแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะเอาไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินเราจะได้มีใช้นะคะเพราะพี่ทำธุรกิจแบบเงินสดเลยไม่ได้มีเครดิตที่ไหนก็คือของที่ไปซื้อมาเนี่ยคือเราจ่ายก่อนเราถึงได้เอามาจ่ายแล้วเราถึงเอามานะคะไม่ได้ใช้เครดิตเนาะวันนี้พี่เล็กก็ขอตัวไปก่อนนะคะก็จะหั่นไก่นะพี่เล็กหั่นไก่ค้างไว้หั่นไก่พี่ไหมโอ๊ยนะคะหั่นไก่ค้างไว้อยู่นะคะก็หั่นไว้แล้วก็จะหมักนะคะหมักแล้วค่อยเตรียมไว้ทำกับข้าวค่ะโอ
คค่ะขอบพระคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ